ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุดๆไปเลยครับการทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับคนละพักคนละพักนักปรุงพลัสสวัสดีครับคนละพักนักปรุงพลัสครับทุกเมนูอาหารที่เรารับประทานสามารถพัฒนาให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นได้ครับอย่างเมนูนี้นะครับแรงบันดาลใจมาจากไก่ผัดเม็ดมะม่วงแบบทั่วไปคนจะเพิ่มคุณค่าด้วยการเพิ่มส่วนประกอบบางอย่างแล้วก็เลือกส่วนประกอบที่ดีเพิ่มเข้าไปครับเมนูนี้พริกหวานไส้ข้าวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับวันนี้พริกหวานที่พลใช้ทั้ง3สีเลยครับแต่ละสีก็รสชาติหวานต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะอบพริกหวานให้สุกระดับนึงก่อนที่จะยัดไส้ตัวข้าวเข้าไปนะครับเดี๋ยวพลก็จะปาดด้านบนของเจ้าพริกหวานนะครับเปิดออกแล้วก็ทาด้วยน้ำมันรำข้าวบางๆโรยเกลือเล็กน้อยแล้วก็อบเป็นเวลา15นาทีครับและไม่ว่าในการอบเจ้าพริกหวานนะครับรวมถึงการผัดไก่เม็ดมะม่วงในวันนี้พลเลือกใช้น้ำมันรำข้าวคิงครับขวดนี้เลยครับเพราะว่ามั่นใจในคิงเนื่องจากว่าคิงเป็นผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวมากว่า40ปีแล้วครับและลำข้าวที่ใช้ในการผลิตน้ำมันของคิงเนี่ยก็เป็นลำข้าวไทย 100% ครับถือว่าได้เป็นการสนับสนุนผลิตผลของชาวนาไทยด้วยนะครับอีกทั้งคิงยังได้รับสัญลักษณ์นะครับอาหารรักหัวใจซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะไม่เพิ่มปัจจัยการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดครับถือว่าเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพและหัวใจนั่นเองครับหั่นพริกหวานนะครับเปิดด้านบนครับควักไส้แล้วก็แกนกลางออกนะครับน้ำมันรำข้าวเล็กน้อยนะครับทาด้านในครับบางๆโรยด้วยเกลือครับเราจะอบให้ตัวพริกหวานเนี่ยครับนุ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนนะครับในขั้นตอนแรกเราจะอบเป็นเวลา15นาทีครับ190องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาผัดไก่เม็ดมะม่วงกันเลยครับน้ำมันรำข้าวคิง2ช้อนโต๊ะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่อกไก่ครับพออกไก่เริ่มที่จะสุกดีแล้วนะครับใส่เห็ดหอมตามลงไปครับผัดต่อครับตามด้วยส่วนประกอบของหอมใหญ่และกระเทียมผัดต่อเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันครับนำส่วนผสมออกจากความร้อนใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบตามลงไปครับตามด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่และต้นหอมเคล้าให้เข้ากันดีครับพริกหวานของเรานะครับเวลาที่โดนความร้อนเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นทีเดียวนะครับยัดไส้ไก่เม็ดมะม่วงลงไปเลยครับสุดท้ายนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับพลเอาใจคนชอบชีสนะครับโรยด้วยชีสมอสซาเรลล่าเล็กน้อยพอแล้วครับนำกลับเข้าเตาอบนะครับเราจะอบให้ชีสด้านบนเนี่ยละลายสวยๆครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ10นาทีครับชีสของเราละลายดีแล้วนะครับสับเม็ดมะม่วงหยาบๆนะครับโรยหน้าอีกเล็กน้อยแนะนำนะครับว่ารับประทานเวลาที่ออกจากเตาอบใหม่ๆเนี่ยเนื้อของพริกหวานจะนุ่มมากๆทีเดียวครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plus คุณเชียงหมูนะครับของอร่อยที่ใครๆก็ชอบนะครับแต่บางครั้งเนี่ยจะมีการใส่สีผสมอาหารลงไปดินประสิววัตถุกันเสียสารเคมีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทำเองก็ได้ครับเริ่มด้วยตัวหมูบดก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ย
ถ้าให้แนะนำเลยนะครับควรจะมีไขมันเยอะๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมนะครับที่ให้รสชาติหลักของกุนเชียงนะครับนั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับใช้น้ำตาลทรายแดงของไร่ทิพย์นะครับเขาผลิตจากอ้อยพันธุ์ดีคัดจากไร่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับผ่านกระบวนการผลิตนะครับที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานตัวนี้เนี่ยทำอาหารก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปทำขนมหวานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีวันผลิตวันหมดอายุให้เราดูด้วยนะครับจะได้สบายใจได้นะครับว่าเราใช้ของใหม่ไม่ให้ของตกค้างนะครับจากนั้นนะครับเครื่องปรุงที่เหลือนะครับจะมีซีอิ๊วครับผมเหล้าจีนครับน้ำมันงาผงพะโล้ครับจากนั้นนะครับก็ใส่พริกไทยขาวป่นนะครับของไร่ทิพย์เหมือนกันนี่ก็เป็นโฉมใหม่นะครับตรงนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับกลิ่นหอมนะครับนี้เราใส่ไปประมาณ1กรัมครับเราก็จะใช้อันนี้ครับอั่งขักครับหรือว่าเป็น red yeast rice นะครับเป็นข้าวสีแดงนะครับเราจะพบได้ในอาหารประเภทหมูแดงกุนเชียงอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ลงไปตัวนี้นะครับก็มันจะเพิ่มความอูมามิด้วยนะครับไม่ใช้สีผสมอาหารนะครับจะเป็นสีธรรมชาติเลยเกิดจากการที่มันหมักนะครับเราจะทำการปั่นนะครับจนเนื้อมันเป็นลักษณะแบบเหนียวๆนะครับก็ใช้ได้แล้วต่อมานะครับเราจะมาทำการยัดไส้นะครับสำหรับคนที่มีเครื่องนะครับบรรจุไส้กรอกก็ใช้ได้นะครับคนที่ไม่มีนะครับจะยัดลงไส้เลยก็ได้อาจจะยากนิดนึงก็ตัวช่วยพิเศษครับก็คือขวดน้ำดื่มนี่นะครับตัดเฉพาะตรงปลายขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาใช้แทนกรวยนะครับเราจะใช้ไส้หมูสดนะครับเอาตัวเนื้อหมูที่เราทำผสมไว้แล้วนะครับยัดลงไปนะครับทำการผูกนะครับปิดหัวท้ายเหมือนเดิมรูดนะครับปรับขนาดให้มันเสมอๆกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการแบ่งนะครับผมจะแบ่งเป็น3ท่อนนะครับขั้นถัดไปนะครับเราก็จะทำการผูกเชือกนะครับเอาไปทำการแขวนถ้าเรามีที่ตากแห้งนะครับเราก็ไปใช้ได้เหมือนกันวันนี้ผมจะใช้เตาอบครับจะมีถาดตะแกรงอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเนี่ยครับผูกแล้วก็เอาเข้าเตาอบกันเอาขึ้นมาไว้สูงๆนี้นะครับให้มันห้อยไว้นี่นะครับผมก็จะทำการตากในเตาอบนะครับใช้อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าเตาเนี่ยครับมันแรงผมก็เลยลดอุณหภูมิลงมานิดนึงนะครับตากไว้นะครับเป็นเวลาประมาณ10ถึง12ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าจะแห้งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบนี้นะครับจะเอาไปตากแดดพึ่งแดดก็ได้เหมือนกันนะครับหาอะไรมาคลุมไว้นะครับกันแมลงวันอะไรอย่างนี้ครับใช้เวลาประมาณ 4-5 วันแค่นั้นเองครับอันนี้นะครับก็เป็นอันที่ผมทำมาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับพอมันแห้งดีแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเก็บได้นะครับแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซก็ได้พอจะกินนะครับก็แค่เอามาทำสุกนะครับทอดได้อบได้ย่างได้นะครับอันนี้นะครับก็คือตัวอย่างที่ผมเอาไปอบมาแล้วนะครับยิ่งอบนานนะครับสีมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าก็จะแลกไปกับความแข็งของเนื้อนะครับคุณเชียงแบบนี้ครับทำไม่ยากนะครับมันแค่ต้องใช้เวลาในการตากนานเท่านั้นเองทำเองแบบนี้ครับอร่อยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเอาไปทำได้หลากหลายเมนูเลยยำก็ได้กินกับข้าวหมูแดงก็ได้นะครับลองทำดูครับแม็กแอนด์ชีสนะครับเมนูขวัญใจของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายๆคนครับสูตรนี้เนี่ยทำขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแถมยังใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองเราจะได้แฮมกระป๋องแล้วก็ชีสนะครับมาเพิ่มมิติของรสชาติให้มากขึ้นเราจะมาเริ่มต้นนะครับด้วยการต้มเส้นก่อนเลยนะครับก็ใช้เป็นเส้นของแอกเนซี่นะครับตัวนี้ชื่อว่าชิฟเฟอรี่ริกาตี้นะครับเบอร์50ตัวนี้ก็จะเป็นแบบมักกะโรนีข้องงอแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับคำว่าริกาตี้นะครับก็คือตัวผิวของพาสต้าครับจะเป็นรอยหยักทำให้ซอสเนี่ยเกาะได้มากยิ่งขึ้นนะครับพาสต้าของแอกเนซี่นะครับเขาทำจากแป้งสาลีดูรัมชั้นดีนะครับอบด้วยอุณหภูมิต่ำแล้วก็เป็นระยะเวลาที่นานนะครับทำให้เส้นเนี่ยไม่เปราะหักง่ายนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยทุกซองนะครับเขาจะมีบอกเวลาไว้เลยนะครับว่าต้มแบบธรรมดา9นาทีแบบอัลเดนเต้7นาทีนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมชอบนะครับก็คือตัวนี้ครับด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีเป็นแผ่นเทปเนี่ยครับเอาไว้ปิดได้ปกติถ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยใช้ไม่หมดก็ต้องมัดหนังยางใช่ไหมครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่อย่างเงี้ยเราก็สามารถปิดได้เลยนะครับปิดสนิทมิดชิดดีครับแล้วก็จะเอาไปต้มมันก่อนเลยนะครับสูตรวันนี้นะครับเราจะใช้ประมาณ100กรัมนะครับครับก็เหมือนต้มเส้นพาสต้าทั่วไปนะครับใส่เกลือนะครับแต่ว่าสูตรนี้ครับจะมีความเค็มจากส่วนผสมอื่นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่เกลือไม่เยอะนะครับนิดเดียวจากนั้นนะครับก็ใส่เส้นลงไปต้มได้เลยในระหว่างที่รอต้มเส้นนะครับเราก็จะมาหั่นอันนี้นะครับนี่ก็จะคือแฮมกระป๋องนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเนื้อหมูนะครับแล้วก็มีความเค็มสูงนะครับอร่อยมากกินกับข้าวต้มก็ได้นะครับกินเปล่าๆก็ได้ใส่หม้อหรือใส่กระทะก็ได้นะครับตั้งไฟนี้ตัวแฮมกระป๋องของเรานะครับสีสวยงามดีแล้วนะครับผมก็จะเอาออกมาพักไว้ก่อนเลย
นะครับเราก็จะผสมนะครับนมจืดกับแป้งข้าวโพดครับคนให้แป้งละลายดีก่อนนะครับละลายดีแล้วนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยเปิดไฟครับพอแป้งเริ่มสุกนะครับผมก็จะเบาไฟทันทีเลยนะครับใช้ไฟต่ำสุดนะครับแล้วเราก็ใส่ชีสที่เราหั่นเอาไว้นะครับหรือใช้เป็นชีสที่เขาขูดมาแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับคนนะครับคนตลอดเวลาเดี๋ยวชีสมันจะได้ละลายเอาละครับในขณะนี้นะครับที่ซอสของเราเสร็จนะครับเส้นเราก็ได้เวลาพอดีนะครับผมก็ปิดไฟเลยนะครับตักเส้นเข้ามาใส่ในซอสชีสของเราเลยนะครับคลุกเคล้าเข้ากันนะครับพอเข้ากันดีนะครับเราก็ดูความเข้มข้นนะครับว่าเป็นที่พอใจแล้วหรือยังนะครับผมเนี่ยก็คือดูว่าตัวซอสเนี่ยมันเคลือบติดกับเส้นนะครับเคลือบติดกับตัวพายของเราเนี่ยก็โอเคละปิดไฟได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปจัดลงจานกันเลยจริงตัวแฮมกระป๋องนะครับถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนำว่าให้หาอะไรที่มันแบบกรอบๆนะครับมาโรยนะครับก็จะเพิ่ม texture ครับให้จานนี้อร่อยยิ่งขึ้นครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plus เวลาที่คิดถึงซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวนะครับหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าเป็นเมนูที่ยากไม่สามารถทำเองที่บ้านได้จริงๆแล้วง่ายนิดเดียวครับแล้ววันนี้นะครับพลอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับซี่โครงหมูบาร์บีคิวซึ่งยกระดับรสชาติไปอีกระดับหนึ่งเพราะมีกลิ่นอายของมัสตาร์ดอยู่ด้วยครับต้องบอกว่ารสชาติของบาร์บีคิวนะครับเวลามาผสมประสานกับมัสตาร์ดเนี่ยเกิดเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่เชื่อว่าทุกคนต้องหลงรักครับไม่ว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบบาร์บีคิวซอสของแมคคอมิกรสชาติใดก็ตามนะครับอย่างตัวนี้วินเทจสโมกเฮาส์บราวน์ชูการ์หรือเพปเปอร์ชิลลี่นะครับเอาที่ตัวเองชอบเลยครับเราจะใช้ซอสตัวนี้ในสัดส่วน2ส่วนผสมกับเฟรนช์มัสตาร์ดตัวนี้นะครับเป็นคลาสสิกเยลโล่มัสตาร์ดนะครับ1ส่วนครับอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะทำไว้เยอะหน่อยนะครับจะใช้มัสตาร์ด40กรัมนั่นก็หมายความว่าเราจะใช้บาร์บีคิวซอส80กรัมเมื่อผสมกันแล้วนะครับจะจิ้มกับเฟรนช์ฟรายจิ้มกับเส้นกรอกย่างก็อร่อยจะใช้เป็นซอสเบอร์เกอร์ก็อร่อยแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นซอสในการหมักซี่โครงหมูแบบนี้ครับซึ่งซี่โครงหมูของผมนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ800กรัมถึง1กิโลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเล็มส่วนไขมันที่มันชิ้นหนาๆออกนะครับแล้วเราก็จะเอาซอสตัวนี้ครับผสมเสร็จนำส่วนหนึ่งไปทาบนชิ้นหมูแล้วก็หมักในตู้เย็นเป็นเวลา6ชั่วโมงนะครับซอสอีกส่วนนึงที่เราเหลือไว้เดี๋ยวเราเอามาใช้ทาใช้จิ้มตอนหลังครับไปทำกันเลยครับมัสตาร์ด40กรัมครับวันนี้ผมใช้บาร์บีคิวซอสตัว Vintage Smoke House 80กรัมครับผสมให้เข้ากันครับสีของเขาก็จะออกสีส้มเข้มๆนะครับผลก็จะแบ่งออกมาส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับใช้จิ้มแล้วก็ใช้ทาเดี๋ยวเราก็จะมาเล็มไขมันส่วนเกินของซี่โครงหมูของเรานะครับแล้วเราก็จะหมักหมูต่อครับเพื่อความสะดวกในการรับประทานนะครับเราสามารถตัดแบ่งให้ชิ้นเล็กลงได้ครับคลุมด้วยพลาสติกถนอมอาหารนะครับหมักง่ายๆแค่นี้นะครับเรานำไปแช่ในตู้เย็นจะแช่ค้างคืนเลยก็ได้หรืออย่างน้อย6ชั่วโมงครับซึ่งวันนี้ผลมีซี่โครงหมูอีกชิ้นหนึ่งที่ผลหมักไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือหมูที่ผลหมักไว้แล้วนะครับแช่ในตู้เย็นเป็นเวลา6ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างในเตาอบนะครับผลใช้ไฟร้อนนิดนึง200องศาเซลเซียสนะครับเราห่อด้วยฟอยล์แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมจะชอบห่อเพราะว่ากันไม่ให้หน้าของเขาไหม้นะครับแล้วก็คลุมอีกครั้งนึงเราจะนำเข้าอบนะครับ200องศาเซลเซียสนะครับอบเป็นเวลา1ชั่วโมง15นาทีครับถ้าใครอยากให้แบบว่านุ่มกว่านั้นนิ่มกว่านั้นจะเพิ่มเป็น1ชั่วโมงครึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับพล1ชั่วโมง15นาทีเนี่ยกัดและกำลังอร่อยครับเวลาผ่านไปแล้วนะครับชั่วโมง15นาทีสุกดีแล้วนะครับตอนนี้ฮะแต่สิ่งที่เราต้องการนะครับคือเราต้องการสีครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายซี่โครงหมูมาวางตรงนี้นะครับผลทาน้ำซอสนะครับที่เมื่อกี้เราแยกไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งทาเพิ่มครับนำกลับเข้าอบอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เราจะไม่ปิดฟอยล์แล้วนะครับอบต่ออีก15นาทีครับเอาละครับ
สีกำลังสวยเลยนะครับอันเนี้ยไม่ได้จำกัดนะฮะว่าเพื่อนๆจะต้องใช้เวลาแบบ15นาทีนะฮะบางทีไฟบนของเราเนี่ยความร้อนมันก็แตกต่างกันในแต่ละตู้นะครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผลก็จะเสิร์ฟกับตัวบาร์บีคิวมัสตาร์ดที่เหลือนะครับบางคนเนี่ยจะชอบตัดรสนิดนึงให้มันมีความสดชื่นนะครับมะนาวเลมอนครับอันนี้โดยน้ำหนักรวมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ800กรัมนะครับซึ่งถ้าเผื่อเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ๊ะไหนๆจะทำทั้งทีละฉันอยากจะทำเยอะๆหน่อยจะเบิ้ลสูตรจะคูณ3สูตรหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ทำได้ครับเพราะว่าการเข้าเตาอบเราจะเข้าเยอะแค่ไหนก็ตามก็ใช้เวลาเท่ากันอยู่ดีลองทำกันดูนะครับผลพรรคนักปรุง plus ผลพรรคนักปรุง plus เอาใจคนที่ชอบรสชาติของน้ำพริกเผาที่มากับปูอัดนะครับในรูปแบบของแซนด์วิชง่ายๆสูตรเนี้ยจะเรียกว่าทานเป็นอาหารเช้าเลยก็ได้ครับพิเศษแน่นอนครับกับแซนด์วิชปูอัดพริกเผาหน้าไข่ข้นครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมขนมปังกันก่อนครับสำหรับขนมปังนะครับผลก็จะใช้เป็นขนมปังแผ่นหนาลักษณะนี้นะครับเราจะเอาโรลลิ่งพินนะครับกดลงตรงกลางครับผมกดลงตรงกลางแบบนี้นะครับให้เขาสามารถพับได้สูตรนี้เราจะทำทั้งหมด3แผ่นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสามารถไปเพิ่มสูตรเองได้ถ้าต้องการทำเลี้ยงเพื่อนๆเยอะๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทาด้วยเนยละลายครับนำเข้าอบนะครับใช้เตาติ้งได้เลยนะฮะง่ายๆผลใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับ150องศาได้ครับอบสักประมาณ5นาทีนะครับเราสังเกตดูเขากับกรอบแล้วก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับตัวไส้ของเรานะครับจะมีทั้งไส้ปูอัดแล้วก็ไส้ไข่ขนครับทั้ง2ตัวเนี่ยทำง่ายๆมาเริ่มทำตัวปูอัดกันก่อนเลยครับฉีกปูอัดให้เป็นเส้นๆนะครับเราใช้มายองเนสทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับปรุงด้วยน้ำส้มสายชูข้าวเล็กน้อยคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็ใส่ปูอัดลงไปเขาให้เข้ากันดีไส้ตัวแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของไข่คนง่ายๆเลยครับเราจะนำไข่นำเนยนะครับไปตั้งไฟแล้วก็คนให้เขาเริ่มเซตตัวหลังจากนั้นปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ใส่ชีสมอสซาเรลล่าลงไปครับใส่เนยลงไปนะครับนั่งไปตั้งไฟครับเหมือนชื่อเขาเลยครับไข่คนเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับความสุกของไข่แล้วแต่เลยนะครับของผมจะชอบให้ยังเหลวอยู่นิดๆปิดไฟได้เลยครับยกออกจากความร้อนเราใส่ชีสลงไปครับแล้วแต่ความชอบเลยประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับคนให้พอเข้ากันเราใส่ไว้ในชามนะครับเพื่อเป็นการลดความร้อนนะครับเอาละตอนนี้5นาทีแล้วครับขนมปังของผลก็สวยแล้วจำนวนเวลาเนี่ยนะครับผลอยากจะบอกว่าเตาอบแต่ละเตาไม่เหมือนกันนะครับส่วนมากเตาติ้งเนี่ยไฟจะค่อนข้างแรงนะครับเราก็สังเกตดูเอาละกันว่าขนมปังเราสวยแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะทำให้ไข่คนของเราหรือว่าไส้ปูอัดเนี่ยไม่มีความน่าสนใจเราจะต้องเพิ่มจุดเด่นเข้าไปครับวันนี้ง่ายๆเลยครับที่บอกว่าง่ายเพราะว่าแค่บีบก็อร่อยแล้วครับชัวฮาเซงสควีทครับคนชอบน้ำพริกเผาตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นสูตรทาขนมปังแล้วชัวฮาเซงเนี่ยต้องบอกว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วครับเวลาที่เราคิดถึงน้ำพริกเผาเราคิดถึงชัวฮาเซงเลยสูตรนี้ทำมาเพื่อใช้ในการทาขนมปังโดยเฉพาะนะครับทำจากน้ำมันดำข้าวไม่มีผงชูรสและก็ไม่มีการเติมสีด้วยครับที่สำคัญใช้ง่ายแค่บีบก็อร่อยแล้วครับจะบอกว่าเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เราสามารถรับประทานได้2รูปแบบจะรับประทานร้อนๆเนี่ยชีสก็ยังจะยืดยืดหรือจะรับประทานที่อุณหภูมิห้องก็ยังอร่อยอยู่ครับลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ
้